มันเป็นโมเมนต์ที่แบบเราเห็นใน TikTok เขาก็ทำกันเยอะไงเราก็อยากแบบเป็นดาว TikTok ไงแล้วก็เอาจะซ้ำบ้างซะหน่อยนึงเราเนี่ยนะคะจะเป็นใครไปซะอีกไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณใช่ไหมว่าเอออยากให้ขอจริงๆนะอะไรอย่างนี้ยังพักเลยค่ะยาวเลยต้องพูดเราก็นานแล้วแล้วหลายคนก็เชียร์ด้วยทำไมล่ะยังเลยดีกว่าค่ะมันยังดูไกลมากสำหรับหนูอยู่เลยใช่ค่ะและที่สำคัญคือเอาจริงๆนะยุคนี้จะแต่งงานอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าฉันรักเธอรักฉันแล้วอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ใหญ่แล้วด้วยไม่ใช่แค่เรื่องไหนค่ะมันเป็นเรื่องของเงินเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆเรื่องอนาคตเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องคิดเยอะมันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวก็เคยคุยกันบ้างไหมคะอาจจะคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยมีคุยค่ะคุณแม่เนี่ยถึงขั้นเรียกได้ว่าเจอหน้าทุกครั้งต้องพูดทุกครั้งแล้วคุณแม่อยากให้เป็นสาวใช่แต่เราก็รู้สึกว่าเรายังเด็กอยู่แต่คุณพ่อไม่อยากได้ค่ะกลับกันแล้วเมื่อก่อนไม่อยากให้มีแฟนตอนนี้อยากให้แต่งงานสุดสุดค่ะงงมากตอนนี้จูเลียกันเป็นลูกรักคุณแม่หรือว่างงงงจังเลยเขาก็ค่อนข้างเป็นคนหัวโบราณเนาะเพราะเมื่อก่อนก็ห่วงเราแบบจะมีแฟนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันสมควรแต่งแล้วหรือเปล่าเรารู้สึกว่าแม่หนูทำงานก่อนใช่ค่ะผู้หญิงคนอื่นเขาอยากจะแต่งงานบ้านหลานอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่คนแปลกพอหนูบอกทุกคนว่าหนูไม่อยากแต่งงานค่ะเขาก็ไม่เชื่อใช่แล้วพี่เหนียวรู้ไหมคะว่าทุกคนรู้ค่ะแต่เขาเป็นคนอยากแต่งใช่สลับกันกลายเป็นเราเป็นผู้หญิงที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นแต่เขาเป็นผู้ชายที่เขารู้สึกว่าไม่ได้สิ่งนี้ต้องแบบสำคัญอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราต้องคาดไว้ว่าสักอายุประมาณเท่าไหร่ถึงจะเริ่มที่มีจังจริงๆมันคือความมั่นคงของชีวิตเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าอย่างที่บอกไม่ใช่แค่ความรักในยุคนี้ก็คือเรามั่นคงหรือยังเรามีอะไรเตรียมพร้อมพอสำหรับอนาคตหรือเปล่าสำหรับสิ่งที่จะเกิดมาอนาคตความรับผิดชอบเรามีหรือยังทุกวันนี้หนูยังนั่งอ่านนิยายอยู่เลยเพราะฉะนั้นน่าจะสักพักเลยค่ะใช่ค่ะพี่จุนเนี่ยเขาเข้าใจเพราะเขาก็รู้สึกว่าอ่าอย่างน้อยเราก็เก็บเงินกันก่อนไหมเราให้พร้อมก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่เราบอกเขาว่าทำเซอร์ไพรส์นะใช่ค่ะบอกว่าถ้าทำแล้วจะโกรธอะไรไหมไม่โกรธไม่โกรธค่ะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่เราแค่รู้สึกว่ามันอย่าพึ่งเพราะว่าเรายังทำงานอยู่เรายังต้องแบบมีสิ่งอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆมันก็แบบเป็นสาวไอ้ผู้หญิงหลายๆคนก็เป็นไอ้สิ่งที่ฝันเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชอบเราจะเฉยๆเขารอได้ค่ะเอ๊หรือเขาจะไม่รอนะจะรอหรือเปล่าจะรอหรือเปล่าถามก่อนจะรอแล้วกำลังถูกมากนะลูกค้าอุ้ยขอให้รักจริงจ้ะค่ะนี่ไงก็ทุกคนก็เข้ามาพี่รู้ไหมว่าทุกคนเข้ามาคอนเกรสเยอะมากซึ่งหนูก็รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวครับพี่ดูให้จบก่อนเลยอะค่ะเราก็ตั้งใจอยากให้ทุกคนแบบเอ้ยคิดว่ามันสนุกขำๆอะไรอย่างเงี้ยใช่บางคนเชียร์คนรู้ใจใช่คนก็เชียร์พี่เชียร์ใช่ไหมแม่หนูเชียร์ใครเพื่อนเลยคุณแม่ยังไม่เห็นค่ะแต่คุณพ่อก็แบบนิ่งๆคุณพ่อจะสายแบบไว้หนวดห่วงลูกยังเด็กอยู่เอาตุ๊กตาหมีมาวางในห้องยังแบบยังคิดว่าเราเป็นเด็กน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะหมดแล้วไม่มีแล้วหนูไม่มีประเด็นอะไรเลยแต่หนูก็กลับมาหาเก็บปกติกลับมาหากินแล้วค่ะพี่ในที่สุดขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะละครก็เครียดรับค่ะรับละครแล้วก็รับเรื่องนี้ใช่ค่ะเรื่องนี้ก็ยังถ่ายไม่จบก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นหนังของหนูในรอบๆหลายๆปีที่หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยรอเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นหนังเรื่องนี้ค่ะกลับมาแล้วแล้วก็สนุกแน่นอนฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะไม่มีประเด็น